สำหรับคำถามนะคะ
สิริรัตน์นะคะหลักการเลือกในองค์กรประกอบของการแต่งกายที่มีกี่ประการคะอะไรบ้างคะของผมก็ขอจบในงานเย็นเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ